Hello everyone. Welcome to my video. ใส่แว่นป่ะกูอยากโกเป็นไงกูรอไหมโอเคพ่อมาดิดิพ่อวันนี้อากาศเป็นที่สบายอกสบายใจมากเลยครับท่านผู้เจริญก็กราบสวัสดีท่านผู้เจริญนะฮะท่านเต็มไปด้วยสติปัญญาอันโง่เขานะฮะเหมือนมึงนะที่กำลังดูวันนี้ธรรมะการสอนยังไงให้ตรงกับคำพูดของคนวันนี้ผมจะมาสอนท่านครับท่านผู้เจริญวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะเพิ่งกินมาเมื่อเช้านะสดชื่นขึ้นเยอะเลยในการมาถ่ายคลิปให้คุณดูกันครับท่านผู้เจริญทั้งหลายนะฮะธรรมะเกี่ยวกับการสอนยังไงให้ปงเกี่ยวกับคำพูดของคนวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังกันก่อนอื่นผมอยากให้คุณถอดสมองออกจากการดูวิดีโอนี้ถ้ามึงจะไม่ถอดมันก็เรื่องของมึงอีกแบบนึงแหละไอ้ควายนะฮะหลายคนพบปัญหาเกี่ยวกับการโดนดูถูกการโดนพูดฮะพูดยังไงให้มันไม่ใช่สิกูพูดผิดอีกแล้วไอ้สัตว์โดนคนอื่นด่าโดนคนอื่นว่าคุณมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปสนใจคำพูดของคนตลอดเฮ้ยสัตว์เสียงดังเนี่ยนะคนบางคนเกิดมานั้นมีครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะบางคนนั้นเกิดมาอาจจะไม่อบอุ่นก็เพราะว่ามึงไม่ก่อไฟอันนั้นก็เรื่องของมึงอีกแบบนึงวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังลึกๆเลยว่าการที่คุณโดนด่าเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องสนใจมันสักทุกคำคุณไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจมันทุกคนเพราะว่าถ้าคุณสนใจหมดทุกคนมึงก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วมึงเข้าใจที่กูพูดป่ะไอ้สัตว์กูขอนั่งก่อนกูเหนื่อยละวันนี้ก็อยู่เจ้าซูกิ GD 110แต่งโอซากุมาที่ผมสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมตามกระแสหรือผมตามรูปแบบของคนคนนึงท่านศาสดาคนคนนึงอันนั้นมันเรื่องของผมนะถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ปิดคลิปลงไปมึงจะดูหาพ่อมึงเหรอไอ้มึงดูนั่นดิมึงเห็นไหมเฮ้ยหมามันดูดิเดี๋ยวภาพลักษณ์หมดเลยผมเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับว่าทำคลิปวิดีโอขึ้นมาอย่างเช่นคลิปนี้ที่มึงกำลังดูอยู่ว่าโง่ๆแบบมึงก็ดูกูอยู่เนี่ยนะมันมีคนเนี่ยด่าผมเยอะผมก็ไม่ได้เครียดแค้นอะไรเพราะว่าเขาได้แต่ด่าผมเขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะบึ้มบ้านผมระเบิดบ้านผมเพราะว่าผมไม่ให้ที่อยู่เขาไม่มีอะไรต้องซีเรียสกับคำพูดของคนโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องจะเห่าแต่ว่าอยากจะรู้ความจริงไหมครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดออกไปให้ท่านผู้เจริญนั้นได้รับรู้กันสิ่งที่ผมอยากพูดภายใต้จิตใจและในสมองของผมนี่คืออะไรคุณอยากจะรู้ไหมกูจะเล่าให้ฟังนะไอ้พวกทั้งหลายสัตว์มึงฟังกูนะไอ้พ่อมึงตายไอ้หลังจากที่ผมได้เข้าวงการเกี่ยวกับ YouTube มาไม่ใช่ธรรมะนะมึงอย่าเข้าใจผิดกูทำคลิปนี้พวกปัดเล่นๆพวกมึงก็ดูเอาปั่นแล้วกันมึงอย่าจริงจังจริงจังหาพ่อมึงอ่ะมึงจะจริงจังทำไมวะกูไม่เข้าใจไอ้มึงต้องเกิดมาแบบไหนวะไอ้มึงจริงจังซะทุกเรื่องเนี่ยไอ้กูถอดเสื้อโชว์นาฬิกากูซื้อมาแพง299อยู่วงการเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เกี่ยวกับวงการแบบสายฮาสายอะไรอย่างเงี้ยสายทำคลิปเนี่ยมันแน่นอนมันจะต้องมีการด่ามีการว่ากันบ้างคุณไม่สามารถห้ามคนดูได้คุณห้ามเขาไม่ได้ว่าเขาจะกดรีพอร์ตหรือจะกดข้ามหรือจะไม่ดูโฆษณาคุณเลยแม้แต่โฆษณาเดียวกูก็ไม่ได้ตังค์กูทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเสียงแดงและเสียงเหลืองเสียงติดลิขสิทธิ์มากกูเลยทำไม่ให้เหมือนมากมึงก็รู้ว่ากูคือใครไอ้คำหยาบมันอาจจะเยอะทั้งหมดที่เป็นไปเพื่อการแสดงนะครับท่านผู้เจริญและเป็นการสอนให้มึงฟังลึกลงไปในกระบาลมึงให้ความคิดโง่ๆของมึงอะลงไปในสมองความคิดกูดีๆลงไปในสมองพวกมึงไงไอ้ควายกูลงให้พวกมึงธรรมะกูมึงดูดิวันนี้ธรรมะคิดยังไงให้ป่งเข้าเรื่องเลยกูพูดเข้าเรื่องมาหลายรอบแล้วแต่กูยังไม่เข้าสักทีไม่รู้เป็นอะไรกูจะเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่กูเจอมาในระยะเวลา6เดือนมีทั้งดีมีทั้งร้ายแล้วก็มีทั้งก็ไม่รู้ไอ้เรื่องแรกเลยสิ่งที่ดีเลยที่กูได้มาคือกูมีชื่อเสียงในช่วงนึงมีคนเคยบ่าไอ้เอาแบบมีคนเคยด่ากูว่ากูมันก็แค่ไวรัลกูมันก็แค่ดังแป๊บเดียวเดี๋ยวกูก็ล่วงลงไปไอ้มึงเป็นใครวะไอ้เหี้ยมึงด่ากูเนี่ยฮะแล้วก็มีคนบอกว่ากูดังเพราะคนนู้นกูดังเพราะคนนี้ดังพ่อมึงนี่เหี้ยกูดังด้วยตัวกูเองไอ้กูเกาะไหมกูเกาะใครไหม
ฮะแม่งบอกว่ากูเกาะเขากูไม่ได้เกาะไอ้ควายกูอยู่ประเทศไทยกูไม่ได้อยู่เกาะเลยไอ้โง่ไอ้กูดังด้วยตัวกูเองเพราะกูเป็นคนที่บ้าบอมาตั้งแต่มัธยมมาตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เด็กแล้วคนในหมู่บ้านกูนี่คือเรื่องจริงของกูเลยนะฟังดิมึงจะกดข้ามใช่ไหมควายมึงจะกดได้กูโดนด่าตั้งแต่อนุบาลว่ากูเนี่ยมันปัญญาอ่อนกูมันบ้ากูคุยคนเดียวกูเล่นอะไรปัญญาอ่อนไม่รู้ไปวันๆกูไม่มีเพื่อนไงตอนเด็กมึงเข้าใจปะกูมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนกูเป็นคนที่ชอบมีเพื่อนเยอะๆแต่มึงก็รู้สมัยนี้มันเหลี่ยมเพราะตอนเด็กมึงไม่คิดอะไรมากหรอกตอนเด็กมึงก็พูดกันได้ว่าเพื่อนแท้สัตว์มึงพูดไงกูพูดถูกไหมตอนเด็กมึงคิดปะล่ะว่ามึงจะเหลี่ยมกันปะมึงคิดปะไม่คิดไงมึงยังคิดไม่เป็นด้วยซ้ำตอนเด็กอ่ะมึงก็ได้แต่หาเพื่อนเยอะๆเพื่อที่จะไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเพื่อที่จะเล่นกันตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แน่นอนมึงมีเพื่อนเยอะกูก็มีเพื่อนเหมือนกันแต่กูมีน้อยและไอ้ส่วนน้อยนั่นน่ะแม่งด่ากูบ้าหมดเลยแม่งบอกว่ากูปัญญาอ่อนไอ้สัตว์มึงดูอยู่ใช่ไหมไอ้พวกที่ทั้งหลายไอ้พวกที่แม่งด่ากูอ่ะมึงดูดิตอนนี้กูเป็นไงเป็นไงเห็นไหมกูเป็นไงบ้างนะกูดูดีขึ้นเยอะไอ้ตอนนี้กูกำลังนั่งนับตังค์อยู่ในบ้านไปวันๆและก็ทำคลิปโง่ๆให้พวกมึงดูไอ้โง่แบบมึงอ่ะดูอะไรแต่ตอนเนี้ยมึงทำอะไรมึงสูบม้ามึงแดกเหล้ามึงเล่นเคและก็ไปมอดสาวไปวันๆมึงไม่มีอะไรเลยกูไม่ได้ด่ามึงนะแต่กูพูดความจริงเป็นไงฮะเป็นไงล่ะกูพูดความจริงไงใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่กูเห็นเมื่อมึงเป็นอยู่ในตอนนี้แล้วมึงดูกูตอนนี้สิหน้าเรื่องฟิงหน้าเรื่องหนึ่งใจวู้ฮู้มึงกำลังทำอะไรอยู่กูไม่สนใจกูอยู่กับปัจจุบันไอ้กูมีเพื่อนน้อยกูมีอยู่แค่ 6-7 คนแต่เพื่อนทั้งหมดนั่นคือไว้ใจได้แล้วผ่านน้ำผ่านร้อนผ่านไฟผ่านพายุผ่านแล้วก็ไม่รู้มาหมดละผ่านมากับกูหมดกินข้าวหม้อเดียวกันไอ้เพราะกูเลยแหละหุงให้มันแดกโอเคต่อเลยเป็นไงอ่ะต่อเลยกูว่ากูนอกเรื่องมามากพอแล้วอันนี้เหมือนกูด่าคนคนนึงแต่ตอนนี้กูขอพูดเข้าประเด็นหลักแล้วกูพูด 4-5 รอบแล้วเข้าประเด็นหลักแต่กูยังไม่เข้าสักทีเนี่ยกูอยากเข้าหน้ามึงมากเลยตอนนี้กูขอเสยผมหน่อยกูว่ามันเท่ดิกูหลอกป่ะกูว่ากูหลอกไอ้เป็นไงคนเรานะถ้ามันจะด่าเนี่ยมันก็ได้แค่ด่ามันได้ด่าเป็นวันๆแต่มันทำเลยมึงไม่ได้แล้วคนแม่งพูดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกูดังแล้วล่วงไอ้มึงดังอย่างงู้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้มึงก็ล่วงแล้วไอ้มึงมันก็แค่ไอ้เด็กขี้แดกว่าบ่วงแล้วทำแอคท่าดีขี้แดกมึงทำเพื่ออะไรเอ้ยมึงเอามะม่วงไปซักผ้าทำไมไอ้ควายเอ้ยมึงไม่รู้ฮีอะไรเลยสัตว์พวกขี้ทั้งหลายความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือคนตัดต่อไงมันรู้ไงว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็คนถ่ายกูพอแล้วกับไอ้เรื่องความดังอะไรเนี่ยกูอธิบายให้มึงฟังนะโอเคมาเข้าเรื่องหลักเลยปงกับปงยังไงกับชีวิตกูจะบอกอะไรให้พวกมึงฟังนะไอ้ชีวิตมึงเนี่ยมึงเกิดมามีครั้งเดียวมึงคงไม่ได้มีนักฟุตบอลชุบชีวิตมึงหรอกตอนเนี้ยมึงจะบอกอะไรให้มึงมีครั้งเดียวในชีวิตแล้วมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรตอนนี้มึงรู้หรือยังว่ามึงควรจะทำอะไรในชีวิตมึงจะทำอะไรมึงจะเรียนอย่างเดียวเลยเหรออ่ะมึงจะเรียนอย่างเดียวอ่ะมึงอยากเรียนอย่างเดียวมึงก็เรียนดิแต่พอมึงเรียนจบแล้วมึงต้องคิดแล้วมึงจะทำอะไรเวลามึงมองอนาคตเนี่ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวกูนะมึงไม่ชอบเรื่องของมึงถ้ามึงไม่ชอบก็ปิดคลิปกูไปความคิดกูส่วนตัวเนี่ยกูไม่ได้มองแค่ก้าวเดียวนะในการมองอนาคตกูมองมา19ถึงแม้ว่ามึงจะไม่รู้ว่าอนาคตมึงจะเป็นยังไงก็ตามแต่กูขอให้มึงมองไกลๆไปก่อนมึงมองไปไกลๆดิมึงจะมองแค่นี้แหละมองไปกว้างๆแล้วมึงจะรู้ว่ามึงควรจะทำอะไรอย่างเช่นตอนนี้มึงอยากจะชักว่าวมึงก็ไปชักดิไอ้พอมึงชักเสร็จแล้วอะไรมึงทำอะไรต่อมึงไปกินข้าวใช่ไหมมึงกินข้าวเสร็จมึงทำอะไรมึงเล่นเกมมึงเล่นเกมไปดิไอ้มึงก็เล่นเกมไปพอมึงเล่นเกมเสร็จแล้วมึงทำอะไรมึงง่วงนอนมึงก็นอนดิมึงง่วงมึงก็นอนดิไอ้มึงจะสูบมาต่อป่ะล่ะไอ้เหี้ยมึงง่วงมึงก็นอนมึงตื่นขึ้นมามึงก็แต่งตัวไปเรียนไปเรียนกลับบ้านมามึงก็วนลูปอยู่แค่นี้แหละชีวิตมึงไอ้ควายมึงก็ต้องทำอย่างอื่นบ้างป่ะวะชีวิตมึงอ่ะนี่เป็นการสอนให้มึงรู้นะครับท่านผู้เจริญท่านที่มีสติปัญญาอันเป็นเลิศอันประเสริฐสีอันโอ้โหแต่ก็เหลือมึงคุณอาจจะไม่ชอบขี้หน้าผมไม่เป็นไรคุณไม่ชอบผมอยู่แล้วผมไม่ซีเพราะว่าผมไม่ได้อะไรจากคุณมากผมก็อยากจะบอกคุณว่านี่เป็นการสอนแค่เพียงเล็กๆน้อยๆในความคิดของผมเป็นคนที่สอนชอบพูดแบบตรงตัวถึงกูเจอหน้ามึงแค่ครั้งแรกแค่1ชั่วโมงแรกกูก็จะพูดกับมึงอย่างเงี้ยแหละไอ้กูจะพูดกับมึงอย่างเงี้ยให้มึงได้ยินเนี่ยนี่แหละคือตัวกูเพราะถ้ากูพูดดีเอ้หนุ่มมึงไม่ควรทำอย่างงี้นะทำอย่างงี้ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่สอนนะอันนี้ไม่ใช่กูละมึงคิดว่าสอนอย่างเงี้ยเด็กมันได้ใจป่ะมึงก็ต้องพูดแบบให้มันแบบฮึกเหิมในพูดไอ้ควายมึงทำอย่างงี้ดิมึงถึงจะดีไอ้โง่เข้าใจมั้ยบรรยากาศท่ามกลางป่าตอนนี้ก็ดีมากอากาศนี่มันเย็นมากเลยนะพวกมึงดูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยพวกมึงอาจจะเงียบก็ได้ใครจะไปรู้มึงอาจจะมาอยู่ท่ามกลางลมเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้ดูดิมันน่าชักว่าวมากเงียบไหมชักว่าวไม่ไหร่ชักตุงเนี่ยชักว่าวเนาะชักว่าวนี่คืออะไรนี่คือใบไม้กับน้ำมึงเห็นอะไร
มึงคิดไปไกลแล้วเห็นไหมมึงคิดไปไอ้ยุ่งไอ้มึงคิดไปไกลแล้วแบบนึงมึงคงจะคิดแล้วแหละว่าจะต้มมันเห็นไหมใจมึงมันไงมึงคิดไปไกลกว่ากูแล้วตอนเนี้ยมีใบไม้มีน้ำมีหม้ออะไงเป็นไงล่ะมึงคิดไปไกลแล้วไอ้เนี่ยมึงมันก็คิดได้แค่เนี้ยมึงคิดไปแบบเรื่องแล้วมึงก็ต้มใช่ไหมมึงต้มแล้วมึงก็ใส่ยาลงไปแล้วมึงก็หลอนแล้วก็วิ่งรอบบ้านทั้งคืนนะเป็นง่ายนี่คือการแสดงให้ดูครับท่านผู้เจริญผมอาจจะสอนไม่ดีหรืออะไรแล้วแต่ถ้าสอนไม่ดีคุณไม่ชอบผมไม่เป็นไรปิดคลิปกูไปเลยปิดไปเลยอย่าลืมกดซับให้กูด้วยกดไลค์ให้กูด้วยติดตามเพจติดตามเฟซบุ๊กไอจีกูด้วยไอ้เข้าใจไหมคำพูดที่ผมพูดออกไปมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะหยาบคายทุเรศผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะนี่เป็นคลิปเป็นสไตล์ของผมใครไม่พอใจอะไรผมก็ขออภัยของคุณด้วยจะเป็นการทำเพื่อความบันเทิงนะฮะน้องๆหนูๆที่ดูอยู่หาผู้ปกครองดูคลิปนี้ลูกคุณดูอยู่ช่วยสอนลูกคุณให้ดีๆด้วยอย่าเป็นเหมือนผมผมเป็นคนเดียวพอคุณอย่าเป็นเหมือนผมก็พอแล้วเป็นของตัวเองดีกว่าดีที่สุดโอเคจบกันไปกับคลิปนี้นะฮะก็ตุกจิตกระชากใจไม่ใช่ละคนละแบบอันนี้กูสอนปงเกี่ยวกับคำพูดคนนะโอเคกูพูดมามากพอแล้วกูเหนื่อยเดี๋ยวกูจะไปทำธุระต่อแล้วก็จบกันไปกับคลิปนี้นะฮะฝากกดซับกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยช่วงนี้ YouTube กำลังแย่นะฮะเราก็กำลังจะแย่ไปละบ๊ายบายจบ Let's go